ลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดเรื่องราวสดใหม่จากห้องข่าว P News ล้วงใจพิมพ์ประภาเชื่อในคนที่ใช่ถ้าจะมีแฟนสักคนต้องมีความสุขมากกว่าตอนนี้ทั้งสวยทั้งเก่งแถมผลงานแต่ละชิ้นก็ยังประสบความสำเร็จได้ดิบได้ดีกลายเป็นขวัญใจแฟนๆแต่พอถูกถามถึงเรื่องความรักนางเอกซุปตาพิมพ์ประภาตั้งประภาพรกลับตอบแบบชัดเจนมากกว่ายังคงใช้สเตตัสโสดสนิทแถมยังไม่มีหนุ่มคนไหนเข้ามาขายขนมจีบเลยแม้แต่รายเดียวซึ่งเจ้าตัวยังเผยอีกว่าจริงๆแล้วส่วนตัวก็ไม่ได้ปิดตายเรื่องความรักแต่เชื่อในคนที่ใช่และเวลาที่ใช่มากกว่าจึงไม่ได้รู้สึกว่าจะต้องรีบขนขวายอีกอย่างถ้าหากจะมีใครสักคนเข้ามาในชีวิตก็ควรที่ต้องเป็นคนที่ทำให้เรามีความสุขมากกว่าที่เป็นอยู่ในทุกวันนี้จริงๆพิมพ์ก็ไม่ได้ปิดนะคะเพียงแต่ว่าตอนนี้มันยังไม่มีเลยจริงๆไม่มีเลยคือไม่มีเลยจริงๆเพื่อนแนะนำให้ก็ไม่มีคือตอนนี้ถึงแม้พิมพ์จะถ่ายละคร3เรื่องแต่พิมพ์ก็ไม่ได้คุยกับใครเรียกว่าโสดสนิทสุดๆไปเลยถามว่าอยากมีแฟนไหมพิมมองว่ามันอยู่ที่จังหวะและเวลามากกว่าเพราะพิมเชื่อในเรื่องของเวลาที่ถูกและคนที่ใช่พิมไม่ได้เร่งตัวเองว่าจะต้องตามหาใครหรือไม่รู้สึกว่าจำเป็นจะต้องให้ใครมาแนะนำเพราะพิมเป็นคนที่ใช้ความรู้สึกนำมากกว่าถ้าหากเมื่อไหร่เจอคนที่ใช่มันก็คงจะใช่เองพิมพ์ไม่ได้เข็ดเรื่องความรักนะคะพิมพ์ยังเชื่อเสมอว่าความรักเป็นสิ่งที่ดีและเราก็เชื่อในตัวเองด้วยว่าตอนนี้เรามีความสุขกับการอยู่คนเดียวเพราะฉะนั้นถ้าหากมีใครเข้ามาก็ต้องสุขกว่าตอนนี้วันคล้ายวันเกิดของเราที่ผ่านมาเป็นอย่างไรบ้างก็ได้ไปทานข้าวกับคุณพ่อคุณแม่ที่ต้องไปกินข้าวล่วงหน้าเพราะวันเกิดพิมพ์ติดทำงานต้องไปถ่ายละครที่อยุธยาถ่ายเรื่องเงาบุญนี่แหละถามว่ามีของขวัญไหมพิมก็ไม่มีของขวัญให้ตัวเองหรอกเพราะพิมเพิ่งจะลงทุนซื้อคอนโดไปซึ่งก็ไม่เชิงเป็นของขวัญหรอกค่ะเพราะว่าเราจำเป็นที่จะต้องมีเนื่องจากว่าเราจะต้องใช้ในการเดินทางง่ายขึ้นตอนถ่ายละครตอนนี้ก็แฮปปี้ดีตั้งใจทำงานมากขึ้นมีความรับผิดชอบมากขึ้นต้องดูแลที่บ้านและมีภาระหน้าที่มากขึ้นด้วยขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากสนุก.com ฝากพีนิว Facebook Page และขอบคุณทุกท่านที่ติดตามแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะสำหรับคุณผู้ชมที่รับชมห้องข่าวพีนิวทางมือถืออย่าลืมกด Subscribe ตรงนี้ด้วยนะคะ